การทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซ่บๆกับเอและแซ่ทีวีกันแล้วค่ะต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมว่าถึงแม้ว่างานมอเตอร์โชว์ครั้งที่41จะจบลงไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่แต่ที่บูธอีซูซูนั้นยังมีความน่าสนใจอยู่ซึ่งวันนี้หนุ่มแอมและกูรุยุทธเขาจะพาเราไปอัปเดตกันค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้พามาอยู่ที่บูธของ Isuzu นะครับแล้วก็ผมสะดุดตากับคันนี้มากๆเลยแต่ก่อนอื่นสวัสดีครับพี่ยุทธครับสวัสดีครับผู้บริหารของ Isuzu นะครับวันนี้จะให้เล่าให้ฟังหน่อยละกันถึงคันนี้ครับว่ามีความพิเศษยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นลวดลายแล้วก็แอบเห็นชุดเบรกเข้าไปก็ตกใจเหมือนกันนะฮะหลากหลายแสนเลยทีเดียวทำไมคันนี้ถึงจัดเต็มขนาดนี้ฮะขอเรียนว่าในส่วนของการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งมีในส่วนของไลฟ์สไตล์ที่ลูกค้าเป็นกลุ่มแบบยังเจเนอเรชันหมายความว่าเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยมีความนิยมชมชอบในพิกอัพแบบตอนครึ่ง4ประตูที่เป็นแบบความสูงมาตรฐานคนไทยมักชอบไปติดเป๋าว่าตัวเตี้ยนะครับการซื้อรถมาตกแต่งแล้วก็เปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ทุกวันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนมากทีนี้คันนี้ครับก็เป็นการรวมในส่วนของ Modify Shop Maker ชั้นนำครับผมก็ขอเริ่มต้นตั้งแต่ภายนอกเลยนะครับก็คือในส่วนของชุดที่เป็นฝากระโปรงหน้าฝากระบะท้ายสปอยเลอร์ท้ายครับผมชุดนี้เป็นคาร์บอนคอมโพสิตน้ำหนักเบาแข็งแรงลวดลายสวยงามอันนี้จากมอนซ่าครับผมจุดต่อไปก็คือในส่วนของโครงสร้างตัวถังภายนอกเนี่ยเขาก็จะมีตกแต่งตามลวดลายแล้วแต่นะครับมีสติ๊กเกอร์บ้างอะไรบ้างแล้วก็สิ่งสำคัญต่อไปครับนั่นคือช่วงล่างรออะไรอย่างนะครับผมช่วงล่างครั้งนี้นั้นก็เปิดตัวตอนที่เป็นรถยนต์ D-Max เมื่อปลายปีที่แล้วแล้วก็ต้องใช้เมคเกอร์คนไทยอันนี้ก็จะเป็นเมคเกอร์ซึ่งมีชื่อเสียงเหมือนกันชื่อ Aztec Cross นะครับเขาก็จะโดดรถยนต์ลงไปแต่สิ่งที่น้องแอมสรุปนั่นหมายความถึงล้อของเรย์ครับผมล้อ4วงก็แสนนึงแล้วครับนะครับขอบ8นิ้วของท้ายเลยครับแต่สิ่งที่ตกใจกว่านั้นคือเบรกสี่ล้อซึ่งอันนี้คือยี่ห้อ Endless ครับ6พอร์ตด้านหน้า4พอร์ตด้านหลังครับผมดิสเบรกหน้าหลังรวมคาลิเปอร์ 350,000 บาทครับทั้งหมดก็จะไม่ดุด้านเท่ากับการที่เราทำทั้งหมดก็เพราะว่าเครื่องยนต์รองรับกับใช่ครับช่วงล่างเตี้ยลงเบรกมาเต็มที่ล้อมาเต็มที่ยางมาเต็มที่ก็เพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยจูนเสร็จสับแล้ว350แรงม้าก็คันนี้เขาทำแบบภาษาวัยรุ่นครับไล่ข้างเก็บงานแล้วก็มีการปรับชิ้นส่วนเพื่อที่จะให้ดูสวยงามแล้วก็เรียบร้อยมาก็ถึงบอกว่าเรียบร้อยแล้วก็สายไฟน้อยเลยใช่ครับไล่ข้างเก็บให้แบบตามสไตล์วัยรุ่นชอบถ้าถามอีกนิดนึงฮะทำแรงขนาดนี้ถ้าช่วงล่างเราไม่ได้เซตไม่ได้ปรับมันเอาไม่อยู่ใช่ไหมพี่เบรกจริงๆแล้วรถยนต์ที่มาจากโรงงานเนี่ย150แรงม้าเขาก็จะมีช่วงล่างแบบนึงเบรกแบบนึงพอเราปรับขึ้นมาประมาณ2เท่าครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการปรับหลายอย่างตามไปเพื่อให้เหมาะสมกับความแรงภายนอกเห็นแล้วนะครับความแรงของเครื่องยนต์ได้ทราบข้อมูลกันไปบ้างแล้วภายในล่ะครับต้องทำอะไรบ้างอยากเรียนว่าถ้าท่านได้ลองขับรถยนต์ที่มีความแรงมีการบูสต์เทอร์โบที่สูงนะครับก็เลยมีการเปลี่ยนเบาะรถยนต์ให้เป็นแบบเบาะเหมือนรถแข่งใช้ของ Edge Drive นะครับแล้วก็เซฟตี้เบลต์แบบ6จุดของ Simpson เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่กับคันนี้เราภายแบบ2จุด3จุดง่ายๆวันนี้ก็ใช้6จุดนะครับทำไมเบาะรถแข่งถึงต้องเป็นเบาะที่แบบอย่างเงี้ยฮะเป็นหลุมลงไปแล้วปรับไม่ได้พี่ก็เพราะว่าเขาอยากให้สรีระของเราเนี่ยไปอยู่กับรถยนต์แล้วเบาะประเภทนี้จะทำให้เราเนี่ยนั่งลงไปอยู่ในรถยนต์แบบจริงๆแล้วพอเราคาดเข็มขัดนิรภัยเนี่ยกระดิกตัวไปไหนไม่ได้เลยครับล็อกจนได้ด้วยไหมใช่ครับตรงนี้สำคัญนะครับน้องแอมเพราะว่าอยากเรียนท่านผู้ชมว่าต่อให้เป็นรถยนต์ที่เป็นรถบ้านของท่านเองก็เช่นกันอย่าหยิบเข็มขัดนิรภัยมากดล็อกแล้วฆ่าตามหน้าที่ครับท่านเองจะต้องดึงนะครับถ้าเป็นคนขับก็คือดึงจากขวาไปหาข้างซ้ายดึงตรงบริเวณใต้เข็มขัดให้ตึงหน้าท้องเอาไว้นั่นคือการคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างปลอดภัยเพราะว่าเข็มขัดนิรภัยรถท่านไม่เหมือนของรถแข่งครับฟังรายละเอียดแบบนี้แล้วนะครับจากผู้บริหารพี่ยุทธต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับวันนี้ขอบคุณพี่ยุทธมากนะครับพี่ขอบคุณครับครับสนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลกเอต้องขอขอบคุณ All New Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลกด้วยนะคะ Zen TVจะพาคุณผู้ชมไปชมงานเปิดตัวยนตรกรรมรุ่นใหม่ของ Audi กันจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันได้เลยค่ะ
Audi ประเทศไทยสร้างปรากฏการณ์ใหม่ล่าสุดเปิดตัวสปอร์ตสมรรถนะสูงตระกูล RS พร้อมกัน3รุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ชอบความเร็วแรงเร้าใจและแสวงหายนตรกรรมอันทรงพลังสมรรถนะสูงพร้อมพาทะยานไปข้างหน้าสู่จุดหมายที่ไร้ขีดจำกัดเติมเต็มอารมณ์สปอร์ตสุดขีดพร้อมความปลอดภัยอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับกับ RS model ทั้งหมดของ Audi ที่เป็นการเปิดตัวในประเทศไทยนะครับสำหรับราคาที่ต้องบอกว่าจับต้องได้เรามีแนวทางกลยุทธ์ในการทำตลาดปีนี้เราจะบอกว่าเป็น affordable high performance ก็คือเป็นรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับความเร็วสูงกับราคาที่จับต้องได้ไม่ใช่เพียงแค่ตรงนี้เท่านั้นนะครับสำหรับสิ่งที่เราบอกว่าAudi เองเนี่ยเราเปลี่ยนปรับนโยบายให้ราคาเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นเรามีพอร์ตที่เรียกว่าราคารถต่ำกว่า3ล้านหลากหลายทีเดียวในครึ่งปีหลังเนี่ยสถานการณ์เศรษฐกิจน่าจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นได้บ้างนะครับหลังจากที่รัฐบาลมีมาตรการแล้วก็ค่อยๆปลดล็อกขอเรียนเชิญทุกท่านได้สัมผัสกับ Audi ครับสัมผัสยนตรกรรมรุ่น RS และยนตรกรรมสุดพรีเมียมทุกรุ่นของ Audi ได้ที่โชว์รูมและศูนย์บริการ Audi ทั่วประเทศไปกันได้เลยจ้าZed TV Zed TVช่วงนี้หนุ่มแอมเขาจะพาเราไปสัมผัสยนตรกรรมรุ่นใหม่ Toyota Corolla Cross กันซึ่งงานนี้เขาได้ขับด้วยตัวเองด้วยนะคะมาแล้วนะฮะหลายคนรอคอยอยู่ใช่ไหมฮะกับเจ้าคันนี้ฮะ Toyota Corolla Cross ครับวันนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมีหน้าที่พาคุณผู้ชมเนี่ยมารีวิวมาชมไปพร้อมๆกันครับว่าคันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะฮะกับคอนเซปต์ของเขาก็คือ A New Journey ให้ชีวิตเดินทางเดินทางแค่ไหนยังไงและน่าสนใจขนาดไหนตามมาดูกันสวัสดีครับ I am Michinobu Sugata President of Toyota Motor Thailand valued customersOur friends from the media, our fellow Toyota dealer principals, ladies and gentlemen. Today, we are proud of introducing the next generation passenger SUV, the all-new Corolla Cross. Under the Toyota's philosophy of making ever better cars. With the tagline of a new journey, the all-new Corolla Cross is developed under the concept of compact, yetComfortable and dignity urban vogue. This is a new product in the new category which Toyota has never had in the past. And Thailand is the very first country in the world to introduce the all-new Corolla Cross. With the all-new Corolla Cross, you'll be able to spend precious time with the family as private and safe space and also show your status.And lifestyle with a powerful yet delicate exterior as well as a spacious interior. We pursue to satisfy all of your wishes about classy utility beyond your expectations together with affordable prices. I believe this almighty car can well represent your new journey in the new era, okay?So far, so good. So, before your departure for your new journey, let's have a test drive. As I told you before, I love driving and tested Corolla Cross many times from its prototype stage. As its name indicates, the platform of Corolla Cross is based on Corolla sedan, and so its QDR.Quality, durability, and reliability is guaranteed. Are you ready for your new journey with the all-new Corolla Cross? Enjoy the all-new Corolla Cross with a peace of mind. Kopunle Saudi Grab.
ำหรับรูปทรงภายนอกนะครับสวยงามดูโหดดุดันแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นโตโยต้าอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่ไฟ LED อันนี้เนี่ยจัดมาให้ทั้งไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายเป็นรถที่น่าขับน่าใช้ในเมืองแล้วก็ขับออกต่างจังหวัดครับมาดูด้านในกันหน่อยก็แล้วกันนะครับวัสดุต่างๆดูพรีเมียมสุดๆแล้วก็ถ้าว่ามองขึ้นไปนิดนึงเป็นมูนรูฟเป็นระบบไฟฟ้าครับหน้าจอดิสเพลย์ตรงกลางขนาด9นิ้วเชื่อมต่อกับบลูทูธหรือว่าจะเป็น Apple CarPlay เชื่อมต่อกับระบบฟังก์ชันต่างๆนะครับที่ให้ความบันเทิงในรถยนต์ได้แบบจัดเต็มฮะฝากระโปรงท้ายฮะคุณผู้ชมครับถามว่ากว้างไหมเก็บของได้เยอะแค่ไหนมาดูกันครับผมว่าวางกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆเนี่ย 3-4 ใบได้สบายๆเบาะแถวที่2พับเบาะแล้วก็วางของได้มากขึ้นประทับใจมากๆครับได้ลองขับได้ลองนั่งนะครับในสนามที่ทาง Toyota จัดให้ตัวนี้เป็น 1.8 Hybrid นะครับบอกเลยว่าอัตราเร่งต่างๆดีมากขับสนุกจริงๆครับช่วงล่างไม่แข็งนะครับให้ความหนึบความแน่นเบรกนี่ไว้ใจได้มั่นใจได้ในเส้นทางที่ขรุขระไม่ทำให้เรารู้สึกกระแทกเพราะฉะนั้นถ้าว่าจะเลือกเดินทางไกลๆหรือว่าจะใช้ในเมืองกับถนนที่มีความหลากหลายของเส้นทางคันนี้เดินทางมั่นใจแน่นอนครับนี่แหละฮะรีวิวเบาๆนะฮะสำหรับ Toyota Corolla Cross นะครับแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากเห็นคันจริงๆนะครับก็ไปดูกันได้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศเลยฮะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เอต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการสวยๆดูโอคูซิน่าเมืองทองธานีสวัสดีค่ะ